วัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็มาอยู่กันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ฝนก็อยู่กับน้องมดนะคะน้องมดคนสวยของเราชงไปกี่ถุงเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยชงไปเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเนาะเราก็ไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะเพิ่งจะมีจังหวะว่างนะคะแล้วน้องมดได้ชิมรสชาติหรือยังชิมแล้วค่ะชิมแล้วเป็นไงบ้างคะก็อร่อยค่ะอร่อยนะมะนาวโซดาค่ะชิมมะนาวโซดาแล้วก็ในส่วนของเมนูเราอ่ะถ้าสำหรับแม่ค้าใหม่ชอบเมนูไหนที่สุดปกติชอบกินชาเขียวค่ะก็ไปแถวบ้านก็ซื้อใส่ไปชาเขียวแล้วก็คาราเมลนานาทีอะไรเงี้ยไปชิมร้านวัดคาเฟ่ของเราที่ไหนมาคะสาขาชาเชิงเทราบุรพาค่ะสาขาที่67หมู่บ้านบุรพาซิตี้นะคะ okay. ชาเชิงเทรากินตลอดเลยกินตลอดเลยเรียกว่าลูกค้าประจำไปก็จะต้องซื้อตลอดนะคะแล้วมีแนวคิดตรงไหนที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องเปิดวัดคาเฟ่ก็มันเป็นแบรนด์ที่เรากินบ่อยๆด้วยค่ะแล้วก็ไว้ใจด้วยค่ะแล้วก็อยากทำกาแฟอยู่แล้วเรียกได้ว่ารสชาติถูกใจก็คือต้องแบรนด์นี้แหละนะนะคะแล้วทำเลตรงนี้บอกเลยว่าทำเลดีนะคะรถเยอะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆก็ขายดีนะคะตรงนี้ทำเลดีมากสำหรับเราเองที่เห็นบอกว่าจะเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคะเข้าร่วมแอปกับไลน์แมนก็สมัครอยู่นะคะเรามีแนวคิดยังไงว่าทำไมถึงจะต้องลงฟู้ดเดลิเวอรี่ก็อยากให้ลูกค้ามีช่องทางเลือกหลายๆช่องทางค่ะทั้งหน้าร้านทั้งอยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้มีออเดอร์เยอะมากเลยเนาะออเดอร์เยอะมากต้องขอบคุณพี่กุ้งนางนะคะเจ้าของร้านเสริมสวยหาออเดอร์มาให้พวกเราเยอะมากนะคะชงกันไม่ได้หยุดเลยแล้วทีเนี้ยลูกค้าหน้าร้านหนูคิดว่าผลตอบรับลูกค้าหน้าร้านวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้มาเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะคนมาเห็นร้านก็เข้ามาสั่งนะคะส่วนใหญ่ถุงหรือแก้วขายดีถุงค่ะถ้าถุงจะขายดีกว่าถุงขายดีกว่าค่ะพี่แอบเห็นมัดถุงยังยากอยู่นิดนึงยังอยู่นิดนึงยังไม่พองนะคะนี่เราฝึกกันเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าของเรานะคะรูปแบบถุงกระดาษเราคือจะขายดีมากๆนะคะแม่ค้าส่วนใหญ่ก็กังวลอยู่เรื่องเดียวเนาะมัดถุงแล้วกลัวไม่พองสูตรชงพี่ง่ายไหมสูตรชงง่ายค่ะถ้าเป็นหลักๆเลยพวกชาเขียวชานมชาไทยอะไรเนี่ยจะหลักๆก็จะง่ายอยู่ง่ายอยู่ไม่ยากนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้เราก็ได้ซ้อมกันไปเยอะมากๆนะคะน่าจะเกือบ100ถุงเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องมดช่วยฝากร้านหน่อยก็ฝากมาชิมได้นะคะทางเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะที่วัดคาเฟ่ที่ปกแดงนะคะค่ะน่ารักสวยคุ้มคุ้มนะคะหรือว่าจุดพิกัดเด่นๆของเราก็คือตรงห้าง CK เนาะใกล้ๆตรงข้ามโลตัสตรงข้ามตรงข้ามโลตัสโกเฟสปกแดงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาหาน้องมดกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องมดมากๆนะคะที่เลือกแฟรนไชส์วัดคาเฟ่แล้วก็ฝากติดตามชมคลิปของเราด้วยค่ะ2 ช้อนก็คือถูกเหมือนกันนะคะ1ช้อนเหมือนกันแต่ฝั่งใช้ช้อนเล็กค่ะเพราะว่าช้อนใหญ่มันเยอะไปนะคะตอนนี้มันก็แบกอยู่นะคะก็แค่นั้นเองเช้ามาตั้งน้ำให้เดือดชักชากาแฟเสร็จปุ๊บแค่นั้นที่เหลือมาใช้ได้2รอบนะ2รอบนี้นะคะเราก็จะทำรอบที่1ก่อนรอบที่1ตักผงกาแฟ8ช้อนโต๊ะนะคะเติมน้ำร้อน4กระบวยแล้วก็ชักเคยเห็นเวลาที่เขาชักไหมคะเพกลับไปกลับมาเนาะนะคะขั้นต่ำก็คือพี่ฝนขอ10รอบนะคะพอชักครบ10รอบแล้วก็วางแช่กะกาแฟพร้อมน้ำกาแฟเนี่ยไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอามาตั้งอุ่นๆนะแล้วเป็น
ต่ว่าคือตัวเราโดนอ่ะเราเขียนอะไรก็ได้ฝากทีนี้สำหรับการใช้หนังเทเลอร์ที่กดไปเลยไม่ต้องวนครบแล้วก็เอามาวางได้เลยอันนี้ต้องค่อยๆวางถ้าเกิดว่าหนูวางลงไปเลยมันก็จะขบนะคะใส่เงินเจียวไข่เจียวไข่ไม่วนเจียวไข่นี่เป็นสีไข่แบบนี้เสียงก็จะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่หกด้วยนะคะนั้นเดี๋ยววางไว้ก่อนทำเราเอานิ้วเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนเขย่าถุงแล้วก็ปึ๊บทำเป็น